ทุกๆด้านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายแต่งงานกันไหมคะอย่างจริงเขาชื่ออะไรนะคุณกุ้งกี่กุ้งกี่กุ้งกี่อยู่ไหนคะกุ้งกี่ขอพี่ไปแต่งงานเหรอคะกุ้งกี่เข้าศพพี่ไปก่อนลูกอะไรนะกุ้งกี่บอกพี่โปนอนเลยค่ะหนูร้องค่ะก็เป็นความห่วงใยจากกุ้งกี่เนาะที่ส่งให้พี่บิวลาขอบคุณนะคะโอเคครบถ้วนนี่ก็คือคำเดียวกันที่เขาไม่ได้ผัดเพราะว่าเป็นทางโรงพยาบาลเขาจะไม่อาหารเขาเหมือนไม่ใช่น้ำมันไงไม่รู้คงเป็นเอาไปอบไปนึ่งอะไรเงี้ยเป็นข้าวที่เหมือนไปนึ่งกับซอสมะเขือเทศมาเป็นไข่ดาวที่ทอดไร้น้ำมันครับผมไข่ดาวทอดไร้น้ำมันกับไก่ต้มเรากินก่อนในการกับไก่ต้มก็เลยสุดก็ไม่รอดออกมาก็คือน้ำหนักขึ้นนิดนึงเพราะว่ากินปกติได้พี่เรื่องหนูมีเรื่องสงสัยเรื่องนึงครับเสื้อโรงพยาบาลเขามีกระดุมไหมคะไม่มีไม่ใช่หรอไม่มีมันเป็นที่เป็นที่ผูกเป็นมีเด็กที่ผูกอย่างเดียวไม่มีกระดุมไม่ใช่ผูกไม่ใช่ผูกอยู่ห้องก็เนี่ยไปๆอะไรอาบน้ำไม่อาบน้ำไม่ใช่ค่ะที่โดนหางแล้วเป็นลูกย้อนหลังครับแล้วเป็นที่ไปนี่ไงไปบวงสรวงเสร็จก็เลยนั่นแหละเป็นลูกตะวันบวงสรวงปล่อยหัวข้ามสี่อย่าปล่อยดึกทำไมครับเดี๋ยวทีหลังจะล็อกไปเลยสักสี่ทุ่มจะเปิดโดเนทแป๊บเดียวจะเปิดโดเนทแป๊บเดียวก็นึกไม่ออกเลยจะพูดอะไรก็ช่วงเนี้ยต้องบอกว่าเหมือนเห็นว่าแบบคนรอบตัวเรื่องเป็นโควิดกันเยอะมากเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าติดกันง่ายมากเลยนะตอนนี้แล้วแบบเหมือนต้องบอกว่าเพื่อนของเพื่อนแล้วกันเขาบอกว่าเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเพราะโควิดแล้วอีกอาทิตย์นึงเป็นอีกรอบแล้ว จริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แบบดูแลตัวเองกันเยอะๆครับจะดูแลตัวเองเยอะๆสัญญาสัญญาขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงนะครับฉันต้องการให้คุณจากเธอขอบคุณครับผมน่ารักมากเลยไม่ได้ต้องไปรอดูเอาบทพยูนเต็มยังคะบทพยูนเลยปูไข่ปูปลาก็ได้นะมีใครอยากแคสเส้นบทไหนไหมครับพยูนพยูนภาษาลายทะเลก็ได้มีใครอยากแคสเป็นอควาเรียมไหมครับว่ายยาวๆไปเลยโดนเองแป๊บเดียวก็นึกไม่ออกเลยจะพูดอะไรก็ช่วงเนี้ยต้องบอกว่าเหมือนเห็นว่าแบบคนรอบตัวเริ่มเป็นโควิดกันเยอะมากเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าติดกันง่ายมากเลยนะตอนนี้แล้วแบบเหมือนต้องบอกว่าเพื่อนของเพื่อนแล้วกันเขาบอกว่าเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเพราะโควิดอีกอาทิตย์นึงเป็นอีกรอบหรอจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แบบดูแลตัวเองกันเยอะๆครับพี่มิวด้วยนะคะจะดูแลตัวเองเยอะๆสัญญาขอบคุณทุกคนมากเลยครับล่าสุดตอนแรกกล่าวว่าจะปล่อยซิงเกิลใหม่ภายในเดือนนี้อ้าวแล้วทำไม่ทันตอนนี้เพลงที่อยู่ในสต็อกหลายเพลงเลยแต่เหมือนโปรเจกต์คอลแลบอาจจะต้องเลื่อนไปหน่อยนะครับตอนอยู่โรงพยาบาลก็คือโหเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราได้พักผ่อนแหละได้พักผ่อนจากเรื่องโควิดอะไรนะผมก็เพราะว่าอาการก็ไม่ได้มันหนักมากด้วยแต่ว่าอาหารไม่ได้จริงนะอาหารไม่ได้เลยตอนแฮมนี่อยู่โรงพยาบาลไหมหรือว่าผมรู้ตัวเลยครับโฮมไอโซเลชันเลยครับโฮมไอโซเลชันสั่งแกล็บครับรอดครับอ๋อรอดครับผมของพี่เอกนี่อยู่โรงพยาบาลไหมหรือว่าโรงพยาบาลใช่ไหมอาหารเป็นไงบ้างครับจืดจืดครับแต่อาหารโรงพยาบาลอ่ะจืดจริงๆแหละแต่ก็เห็นแบบเหมือนบางที่อ่ะสามารถส่งอาหารได้แต่โรงพยาบาลที่ผมมาอยู่อ่ะเขาไม่ให้ส่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำยังไงดีเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าโรงพยาบาลจืดมาวันแรกพอไปถึงปุ๊บ
เจอเมนูอาหารแบบโรงแรมเลยสั่งอาหารอะไรยังไงบ้างแบบมีแบบมีอาหารเป็นมีเฟรนช์โทสต์ด้วยนะครับที่โรงพยาบาลมีเฟรนช์โทสต์ด้วยเป็นรอดแล้วถ้าวันไหนรู้สึกว่าแบบถ้าทานไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยสั่งเอาชุดแรกเขาหลอกเราก่อนด้วยการแบบให้กินอาหารที่มันมีรสชาติแบบมีพวกกะเพราอะไรพวกนี้ที่มันก็มีความเค็มมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมหลังๆพร้อมนะจ๊ะพร้อมแล้ว3 2 1ถึงคือลมร้อนที่พัดมาตอนที่ใจฉันหนาวเป็นแดดยามเช้าที่ลบความเหงาให้หายไป You and me คือลมฝนที่พัดโปรยมาให้เชื่อในใจเป็นหมู่ดวงดาวนี่คือที่แสงไปจางหาย You and me เธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยเจอได้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอ So classic ในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอ So classic season of youว่าได้หนุ่มมิวมาร่วมงานจริงหลังจากมีโอกาสได้พูดคุยกันส่วนตัวก็รู้สึกประทับใจก็เลยลองชักชวนมาร่วมงานละครด้านหนุ่มมิวเองก็ตอบรับทันทีพร้อมกับเคลียร์คิวให้แก่ละครเรื่องบ่วงวิมาลาจะสนุกแค่ไหนนะคะต้องรอติดตามค่ะนอกจากนี้นะคะคุณนีโน่ก็ยังบอกอีกว่าหากกระแสละครดีมีลุ้นภาคต่อนะครับน้องมิวนี่เคยสัมภาษณ์เคยมาร่วมงานเคยอะไรอยู่แล้วน้องเป็นคนน่ารักแล้ววันที่เราเอ่ยปากบอกเฮ้ยมิวมารับเชิญให้พี่หน่อยอย่างเงี้ยตอบรับเลยไหมพี่รับเลยก็บอกเอาพี่จัดการให้ผู้จัดการล็อกเลิกคิวให้หมดน่ารักมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าดังขนาดนี้ยากแล้วการเชิญจะมาเล่นในผู้จัดการกันหมดของเราถ้าพูดถึงสเกลเราสเกลไม่ใช่แบบยิ่งใหญ่อะไรมากมายเราก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าโอเคอยู่ในการควรทำละครที่มีคุณภาพแต่ว่า
เราก็ไม่นึกว่าน้องจะมาเล่นให้อย่างเงี้ยก็คืออ่ะลองแกล้งเชิงถามเชิงถามแต่เราอยากจริงจริงเราอยากได้อยากได้คือเราเห็นอยู่แล้วว่าเออน้องแบบเออแล้วก็ทรงเขาได้อะไรได้แล้วก็ให้เล่นละครนะพี่ทำไมยังไม่บอกทำไมไม่ถามหนิงเลยนะบิวได้ไหมได้ทีถ้าพี่ขอผมก็ตามพี่ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยดูพี่มาตั้งนานพวกบทอะไรพวกนี้เขาโอเคไหมครับกับบทเขาตัวเมลบอกเขาแค่นั้นเองว่าต้องอาจจะต้องมาเป็นตำรวจเขาก็รับไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบทนำเลยไหมถือว่าตอนนี้ยังเอาเป็นว่าเป็นคนดำเนินเรื่องส่วนหนึ่งอย่าบอกว่าเป็นตัวนำเลยคือผมว่าองค์ประกอบของศิลปะอันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป็นอะไรทุกส่วนต้องรวมหมดเรื่องนี้แฟนๆจะได้รอดูในช่วงไหนอะก็เห็นมิวบอกว่าของพี่เหรอเหลืออีกเก็บประมาณตอนนึงอะเหลือเก็บน้ำมันสับไปสับมาแต่ว่าเหลือประมาณเนื้อประมาณอีกสักตอนนึงเสร็จผมไปดูที่ตัดต่อเนี่ยก็อยากฝากถึงชาวจีนทุกคนนะครับผมเราตั้งใจทำซีรีส์ The Ocean Eyes มาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมแล้วก็กลับมาคอนเน็กซึ่งกันและกันครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับ The Ocean Eyes ก็จะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้แล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมทั้งตัวนักแสดงทุกคนเลยแล้วก็ทีมทุกคนเลยตั้งใจมากๆนะครับผมฝากติดตามนะครับโมโมตะ This is probably 6,000 years oldเพื่อมันก็ไปทั้งหมดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานต่างๆเรื่องรูปแบบการทำงานเรื่องระบบแล้วกันเพราะว่าแน่นอนว่า culture ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันทำให้ระบบการทำงานของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันการที่เรามาอยู่ด้วยกันปุ๊บเราเอาระบบของแต่ละประเทศเนี่ยมา mix รวมกันแล้วทำยังไงให้มันเป็นกลางระหว่างทุกคนแล้วก็ทำให้ตัวซีรีส์เนี่ยผลักดันไปในทางที่ดีขึ้นทางด้าน quality ทางด้านกระแสอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นมากๆครับ